สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณหนูมีนิทานเรื่องผีเสื้อกับผึ้งน้อยแสนน่ารักมาเล่าให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามคุณหนูไปฟังนิทานกันเลยค่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าผึ้งน้อยอาศัยอยู่ในป่าวันหนึ่งเจ้าผึ้งน้อยได้ออกไปบินเล่นทันใดนั้นที่เจ้าผึ้งน้อยบินไปได้ไปเจอกับผีเสื้อจึงทักทายผีเสื้อว่าสวัสดีจ้าผีเสื้อสวัสดีจ้าน้องผึ้งน้อยและเจ้าผึ้งน้อยก็ได้เห็นผีเสื้อดื่มน้ำหวานอยู่จึงร้องขอน้ำหวานกินจากเจ้าผีเสื้อผีเสื้อจ๋าขอน้ำหวานฉันกินบ้างสิไม่ได้หรอกเดี๋ยวน้ำหวานเราหมดเจ้าผึ้งน้อยได้ยินดังนั้นก็รู้สึกเสียใจและได้บินจากไปหลายวันต่อมาเจ้าผีเสื้อได้ออกไปบินเล่นอยู่ตัวเดียวนั้นทันใดนั้นได้มีมนุษย์ตนหนึ่งถือสวิงมาด้วยเมื่อมนุษย์เห็นเข้าจึงได้ไปจับผีเสื้อใส่ไว้ในสวิงแล้วเจ้าผึ้งน้อยก็ได้บินเล่นไปมาได้ไปเจอผีเสื้อกำลังอยู่ในสวิงเจ้าผีเสื้อจึงเอ่ยบอกกับผึ้งน้อยว่าช่วยด้วยเมื่อเจ้าผึ้งน้อยได้ยินดังนั้นเจ้าผึ้งน้อยคิดว่าเราน่าจะทำอะไรดีจึงไปต่อยมือของเจ้ามนุษย์คนนั้นแล้วสวิงก็ล่วงลงเจ้าผึ้งน้อยได้บินไปหาผีเสื้อแล้วบอกว่าเรารีบหนีเข้าป่ากันเถอะผีเสื้อเจ้าผีเสื้อกับเจ้าผึ้งน้อยก็พากันบินไปในป่าแล้วสองตัวก็อยู่ด้วยกันและรักกันและแบ่งปันกันแล้วบอกกันว่าต่อไปนี้เราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรามีอะไรเราจะแบ่งกันและเราจะช่วยเหลือกันนะผีเสื้อจ้าและแล้วสองตัวก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะเด็กๆเมื่อกี้เด็กๆได้ฟังนิทานจบไปแล้วนะคะต่อไปคุณหนูจะพาเด็กๆมาลองทำตัวผึ้งดูนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปลงมือทำกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะลงมือทำเด็กๆมารู้ก่อนนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างเด็กๆคะเด็กๆให้ผู้ปกครองนะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ตัดรูปหัวใจแบบนี้ให้เด็กนะคะ6ดวงนะคะแล้วก็ตัดรูปหัวใจอันเล็ก2อันนี่นะคะแล้วก็ตัดเป็นเส้นสีดำอีก2เส้นอันนี้ตัดเป็นวงกลมเราจะทำเป็นลูกตานะคะแล้วก็สีแดงอันนี้เราจะทำเป็นปากของผึ้งน้อยนะคะค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยนะคะตอนนี้ได้ช่วงตัวแล้วนะคะเด็กๆผึ้งน้อยของเราเสร็จแล้วค่ะค่ะเด็กๆ เป็นยังไงกันบ้างคะนิทานของคุณหนูจบไปแล้วแล้วเราก็มาประดิษฐ์ผึ้งน้อยกันเสร็จแล้วเด็กๆคะเด็กๆผึ้งน้อยของคุณหนูเป็นเด็กดีมีน้ำใจเด็กๆอยากเป็นเด็กดีไหมคะถ้าเด็กๆอยากเป็นเด็กดีลองทำผึ้งน้อยนะคะแล้วส่งรูปกลับมาให้คุณหนูดูแล้วเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆออกไปไหนอย่าลืมสวมใส่แมสทุกครั้งนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะบ๊ายบาย